สวัสดีครับติ้นช็อปครับวันนี้เรามีของใหม่ Big Big One Gale Hall มันเป็นจอยแม่เหล็กอนาล็อกแม่เหล็ก 2.4 บลูทูธสาย Hall Sensor ทิกเกอร์ด้วยมีปุ่มด้านหลังอีก4ปุ่มมาโครเทอร์โบฟังก์ชันได้มีไจโรชาร์จิ่งสแตนด์มีแท่นด้วย Hall Sensor Joystick ก็คืออนาล็อกแม่เหล็กทิกเกอร์แม่เหล็กมีแท่นนะอันนี้คือตัวท็อปของค่ายเขา Big Big One Play Big One Big มีดองเกิล 2.4 เสียบ Type C ได้คล้ายๆกับตัว8 Windows Ultimateพี่ดูกันดีกว่าไหมอึ๊บอันนี้ทรงคล้ายกับจอย Xbox เอ๊ะแต่ทำไมรู้สึกเล็กรีซีฟในกล่องได้อีกโอ้โหเฮ้ยมันมีแกนอนาล็อกแถมให้ด้วยแบบสั้นแบบยาวเอออันนี้เด็ดดีเด็ดสาย USB A to C 1เส้นคู่มือชื่อรุ่นแปลกดีนะเกียร์ไวเลสคัตเตอร์ก็มีซอฟต์แวร์ใน PC อัปเกรดเฟิร์มแวร์ตั้งค่าอะไรต่างๆได้มา PC นะตัวจอยเอ๊ะรู้สึกเบาด้านหน้าเป็นพลาสติกแบบเหมือนจะด้านนิดนึงแต่ไม่ด้านแปลกๆปุ่ม A B X Y ปุ่ม Layout Xbox แต่ข้างในมีตัวเล็กๆอยู่สำหรับสวิตช์M1 M2 M3 M4 พอบอกวิธีการเชื่อมต่อกับสวิตช์โดยการกด A กับโลโก้แล้วกดแพร์นี่คือปุ่มแพร์ด้านบนต้องขายตัวขาต่อไปต่อมือถือชัวร์รองรับ PC สวิตช์ iOS Android ได้นะปุ่มแป๊กๆปุ่มดังหน่อยปุ่มดังกว่า8บิตโดนี่ไงอนาล็อกดีตรงมีแถมอนาล็อกสั้นกลางสูงมาให้นี่สำหรับคนเล่น First Person Shooting ก็เปลี่ยนเอาเองได้เลยเนาะเออก็ดีมีอันกลางใส่ไม่ยากอ่ะมันจะมีสลัก3มุมนี่ก็มีสลัก3อันถ้าหมุนไม่ลงมันก็เข้าไม่ได้แค่นั้นกดลงไปแล้วอนาล็อกแม่เหล็กได้จอยใหม่มาก็เข้าไปที่คอนโทรลเลอร์เช่นกริปออเดอร์เหมือนเดิมโลโก้กับ A ใช่ไหมโอเคแล้วกดแพร์โดยการปุ่มข้างๆไว้พิบเร็วขึ้นเจอไหมเฮ้ออ่ะค้างแล้วนี่เจอแล้วอ่ะลองดีกว่าลองจอยกับเกมไฟติ้งอ่ะแล้วข้างหลังมันตั้งยังไงล่ะคู่มือโฮฟังก์ชัน M1 M2 2วิตัวนี้คือปุ่มฟังก์ชันกดปุ่มฟังก์ชันพร้อมกับปุ่มที่เราจะใช้เดี๋ยวแอดจะลอง M1 ฟังก์ชันค้างพร้อมกับปุ่มที่จะใช้วิจอยสั่นอ่ะกระพริบปิ๊บๆโอเคติดแล้วใช้ง่ายมากกดฟังก์ชันค้างกับปุ่มที่เราจะเลือกนะอันนี้ M2 เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้เห็นไฟไหม1 2อ่ะไฟเรืองมาละปุ่มนี้นี่ไงมันจำละลองเหมือนการฟังก์ชันค้างกับปุ่มที่จะใช้กดจอยสั่นรับคำสั่งทำอะไรดีไต่เบาอ่ะโอเคอันนี้จอยสั่นต่อยเตะหนักต่อยหนักจอยสั่นโหดอยู่นะสั่นโหดมากเพิ่งรู้สึกตัวหูจอยสั่นแบบสั่นโหดอ่ะเดี๋ยวเรามาที่โต๊ะจะได้ได้ยินโอ้ยทีเดียวติดใช้ได้อันนี้คือลองดีแพดเดี๋ยวลองอนาล็อกบ้างเฮ้ยแต่จอยสั่นแรงดีเหมือนกินมอเตอร์เป็นอาหารแรงจังโอ้โหโคตรสุดจอยสั่นโคตรแรงเลยจะตั้งระดับการสั่นได้ใช่ไหมไวเบรชั่นคอนโทรลฟังก์ชันกับปุ่มขวาเหรอมันเปิดปิดได้แค่นั้นเองมันจะสั่นโหดอย่างนี้แหละตัวแทนด้านหลังแอดลองเสียบสายแล้วก็ยังไงล่ะเออสันโหดจัดสันดีมีปุ่ม4ปุ่มสันดีอนาล็อกฮอลทริกเกอร์ฮอลเหมือนจอย Xbox เหมือนกันนะเป็นเล่นไปเฮ้ยเพราะว่ามันคุ้นๆนะเลเยอร์มันเหมือนกันแหละเออเลเยอร์เหมือนจอย Xbox เลยมีปุ่มด้านหลังมันจะมี2โหมดการเชื่อมต่อถ้าใช้กับสวิตช์เนี่ยกด A กับตัวโลโก้ค้างไว้นะ ABXY ดูข้างในเอาส่วน PC Windows Android ทำได้เหมือนกันโดยการเลือก B แล้วก็โอ้โหเอ้ยมีไฟชาร์จนี่มีแท่นชาร์จตอนชาร์จไฟเรืองแสงวูบวาบวูบวาเฮ้ยน่ารักดีน่ารักดีเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ตัวรีซีฟที่เขาให้มาเนี่ยมันเสียบกับตัวด็อกได้ด้วยนะแต่มันเสียบอย่างนี้เสียบไม่เข้าเฮ้ยมีไฟแวบๆอยู่ไฟติดตาใช้ได้ไหมน้องอันนี้คือคุณเชื่อมแบบไหนไว้เนี่ย ไหนลองวางดิเออมันเชื่อมแบบไหนไว้วะเพราะเมื่อกี้เราเชื่อมกับสวิตช์ไปแล้วมันก็เลยติดลองยังไงล่ะลองกับ PC ง่ายๆเออไม่เห็นยากเลย
ัวเนี่ย PC ไปเสียบกับ PC เลยจบเสียบกับ PC แล้วก็เปลี่ยนสัญญาณมันใช้กับ PC ได้ก็ให้เลือกเป็น B ใช่มั้ยพอกด B ก็มันเป็นสีเขียวอันนี้คือโหมด X input ไฟสีเขียวถ้าสวิตช์เป็นไฟสีส้มอย่างนี้นี่เองนี่แอร์ไม่ทำอะไรแอร์แค่เปิดโหมดของมันโดยการเชื่อมโดยการกด B กับโลโก้นะมันก็จะใช้ได้เลยใช้กับ PC ก็ได้ใช้กับ Android ก็ได้ Android กับ PC ใช้โหมดเดียวกันนะปุ่มข้างหลังปุ่มข้างหลังก็ใช้ได้กระโดดนี่ตัว USB ดองเกิลของเขาอะที่เป็น 2.4 ตัว Receive อะมัน 1,000 เฮิรตซ์เลยนะคนอื่นเขาเทสกันก็ถึงอยู่แอดก็ว่าก็เจ๋งอยู่ถ้าอย่างนั้นนะลองรับ Windows 10 11 Switch Android iOS ก็เป็นจอยทางเลือกอีกอันหนึ่งคือวัสดุเป็นพลาสติกอะด้านหลังก็สักๆกันลื่นเหมือนกับ Xboxนะคือจะบอกว่ามันก๊อปจอย Xbox ก็ไม่ผิดเพราะ layout อะไรทุกอย่างมันเหมือนกันเลยอะมันเหมือนกันเลยด้านหน้าเรียบๆด้านหลังสักๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าเบากว่าเบากว่าแล้วก็มีแท่นให้พร้อมตัวรีซีฟเวลาจะนอนก็เอามาวางไว้แล้วก็ไปนอนมันจะได้ชาร์จให้เต็มทุกวันหรือเอาตัวรีซีฟมาเสียบตรงนี้แล้วก็เสียบสายกับ PC ไปเลยนะอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันง่ายดีแบตเต็มทุกวัน ไม่ต้องมากังวลว่าจะไม่มีใช้รองรับ 2.4 บลูทูธทริกเกอร์ก็เป็น Hall Effect มีปุ่มด้านหลังมาโครเทอร์โบไจโลมีแอปใน PC ต่างหากสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้นะอันนี้ถือเป็นน้องใหม่ซึ่งแอดว่ามันก็ใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อนาล็อกพอเป็น Hall Effect หมดแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะไม่ได้หลอนเหมือนกับรุ่นก่อนๆ นะดีตรงมีขาให้เปลี่ยนสั้นกลางสูงเนี่ยให้เปลี่ยนอีก2ชุดเท่ากับมี3ชุดให้เลือกเลยเนี่ยก็ดี Big One Gale Hall มันมีรุ่นธรรมดานะกับตัว Hall ถ้า Hall Effect ก็จะมีคำว่า Hall เพิ่มเข้ามาแอดก็เลยเอาตัวสูงสุดของเขามาดีกว่านะก็ถือเป็นจอยทางเลือกอีกอันหนึ่งแอดลองเชื่อมต่อกับ PC ไฟมันเป็นสีเขียวใช่ไหมจะมาใช้กับสวิตช์เนี่ยเอา Receive Wireless 3.4 ไปเสียบเลยเนี่ยมันไม่เจอฮะทำไมเราไม่อ่านคู่มือล่ะใช่รีซีฟนี้เป็นของคอมพิวเตอร์จริงๆด้วยมันเป็นคนละโหมดกันนะต้องเป็นไฟสีแดงฉะนั้นตัวรีซีฟใช้กับสวิตช์ไม่ได้จบแอดลองให้ละเชื่อมกับสวิตช์โดยการกดโลโก้กับ A นี่หน้าแมวขึ้นแมวใช่ไหม โอเคก็ใช้ได้แล้วนะแต่ดีแพดเขานิ่มดีนะใช้ได้ดีแพดนิ่มดีมันไม่ได้แบบเด้งๆอะไรมากแล้วปุ่มด้านหลังก็ใช้ได้ตื่นนิดหน่อยจะใช้ได้โอเคใครสนใจซื้อได้เลยกับทีมช็อปจ้ะ